ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะผิดหวังจากหลายเวทีมาเหมือนกันนะคะก็เป็นคนที่เหมือนกับผ่านหลายเวทีแล้วก็ผิดหวังมาตลอดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอายุเขาเยอะแล้วเขาจะ AF เนี่ยเป็นเวทีสุดท้ายถ้าไม่สำเร็จก็จะไม่เอาต่อแล้วก็จะเลิกกลับไปทำงานทำการต่อเลยก็คือพี่โจ้ตัวเองนะคะพูดถึงนะก็บอกว่าอย่างที่จุ๊บจิ้มบอกนะบอกว่าอาจจะต้องผ่านมาหลายเวทีแต่ไม่ประสบการณ์สำเร็จใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยบอกตัวเองว่าอย่างไรบ้างก็ตอนนั้นที่ผ่านหลายเวทีแล้วก็ผมจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบล้มไปบ่อยแล้วก็เจ็บบ่อยแต่ว่าจะพยายามให้กำลังใจเวงบ่อยๆว่าเฮ้ยทีน่ะเรายังแบบเรายังได้น่ะเงี้ยครับแล้วก็ลุกขึ้นมาประกวดอีกรอบนึงครับคือจริงๆตอนนั้นก็เหมือนจะแบบจะเลิกแล้วด้วยที่ไปประกวด F4 ครับไม่ต้องผ่านไปแล้วผ่านไปนานแล้วแต่ว่าก็พยายามให้กำลังใจเองเสมอคือเราคนเราแบบพอได้แต่ห้ามถอยที่ดีเสมอก็เลยว่าไปประกวดอีกครั้งนึงครับก็เลยโชคดีได้เข้ารอบสุดท้ายแล้วก็มาเจอกับพี่น้องๆที่เห็นหน้าทุกวันนี่แหละครับค่ะมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเราจะต้องอยู่ในจุดของคนที่แพ้หลายทีบางทีมันก็ผ่านไปได้ยากนะมันต้องใช้กำลังใจที่ดีเหมือนกันนะคะก็ยินดีด้วยนะคะโจ้ที่ผ่านวันนั้นมาได้นะครับยินดีนะคะวันนั้นของเดือนครับผมไม่ใช่คือพยายามทำให้คนอื่นลืมเนี่ยเพราะว่าคนแรกก็ทำมาดีอ๋อเข้าใจละลืมมันไปซะไปโอเคโอเคก็เพลงของผมก็จริงๆมันเพลงให้กำลังใจตัวเองเหมือนกันนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อายุนานเยอะเหมือนผมก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนนะครับก็จะมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีในชีวิตได้ยังไงก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็สู้ต่อไปครับผมกับเพลงนี้ครับร้องกันได้ช่วยกันร้องตามนะฮะขอบคุณครับเปรียบกับชีวิตของคนที่ยังสุขล้นจนใจไม่ยังไม่เห็นก็คงเปรียบได้กับเรือบนคงเป็นเรือที่แสนสดใสและถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บจนทุกข์ดังพายุที่โหมผู้ใสขอขอบตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายมีตาอยู่ไรที่เราต้องเจอทุกฤดูต้องทนเวลาที่ฟ้าร้องน้อยก็ทำให้เราได้เห็นจริงความแตกต่างด้วยวันเวลาที่ฟ้าจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจมันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอเยี่ยมครับโหน่ารักมากน้ำมาฟังนี้ไหมมีวันที่ต้องจะช้ำใจจะคอยดูวันจนใจมันรักไม่ทันเป็นธรรมดาที่เราต้องไหวจับจนทุกข์ยังพายรู้ที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้จะต้องมีวันหายมีตาเมื่อไรที่เราต้องเจอทุกข์ฤดูก็ถึงเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างวันเวลาที่ผ่านI'm gonna make it.
ครับแล้วใครต่อครับพี่ทีม